ด็อกเตอร์เสรีเตือนยังเหลือพายุอีก7ลูกขณะที่ฤดูฝนเหลืออีก1เดือนโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากจากภาคเหนือผ่านมายังภาคกลางเหมือนปี2554มีน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมจากหลายปัจจัยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC และประธานกรรมการบริหาร Future Tail Lab MQDC เตือนฤดูฝนเหลืออีก1เดือนโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากจากภาคเหนือผ่านมายังภาคกลางเหมือนปี2554มีน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมจากหลายปัจจัยโดยระบุไว้ดังนี้จากการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดแม้นว่าในภาคเหนือหลายพื้นที่น่านเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางเป็นต้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงระดับน้ำบางพื้นที่สูงกว่าปี2554ประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้ทำหน้าที่ในการตัดยอดน้ำได้อย่างสมบูรณ์มีเพียงปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำวังที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคกลางโดยหากพิจารณาปริมาณฝนสะสมปัจจุบันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนในภาคเหนือมีมากกว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าปี2554ประมาณ 14% และ 17% ตามลำดับเหลือเวลาเพียง1เดือนคือเดือนตุลาคมซึ่งความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกสะสมเทียบเท่าปี2554มีน้อยมากต้องตกมากกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 เท่าหรือ 260% ยกเว้นกรณีเดียวมีพายุจรเข้าภาคเหนืออย่างไรก็ตามปริมาณฝนสะสมในภาคกลางปัจจุบันมากกว่าค่าเฉลี่ยและมากกว่าปี2554ประมาณ 19% และ 3% ตามลำดับและเทียบเคียงปี2565ประกอบกับตัวเลขปริมาณน้ำสะสมผ่านนครสวรรค์ยังน้อยกว่าปี2554และปี2565ประมาณ 236% และ 82% ตามลำดับและใกล้เคียงกับปี2564ดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดกรณีน้ำหลากจากภาคเหนือผ่านมายังภาคกลางเหมือนปี2554แต่พฤติกรรมน้ำท่วมจะเกิด3กรณีคือ 1. น้ำหลากคล้ายกับปี2564ถึง2565 2. น้ำท่วมรอการระบายจากฝนตกหนักในพื้นที่และ 3. น้ำทะเลหนุนสูงช่วงประมาณวันที่19ถึง21ตุลาคมโดยมีตัวแปรจากพายุจรซึ่งคาดการว่าจะยังคงมีอีกประมาณ7ลูกไม่สามารถบอกได้ว่าจะกระทบกับประเทศไทยหรือไม่แต่มีความเสี่ยงกับภาคใต้จึงควรติดตามสถานการณ์ต่อไปยอดผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนเฮลีนถล่มสหรัฐเกือบ1สัปดาห์พุ่งทะลุ180รายใน6รัฐนับเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ในรอบ20ปีของสหรัฐยอดผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วจากเฮอริเคนเฮรีนล่าสุดมากกว่า180คนใน6รัฐของสหรัฐและยังสูญหายอีกราว600คนทางฝ่ายสถิติของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดดังกล่าวแซงหน้ายอดผู้เสียชีวิต156คนจากเฮอริเคนเอียนเมื่อปี2022ไปแล้วและเป็นรองเพียงเฮอริเคนคาทรีน่าเฮอริเคนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ 1,392 คนที่ถล่มสหรัฐไปเมื่อปี2005หรือ19ปีก่อนทำให้เฮอริเคนเฮลีนกลายเป็นเฮอริเคนที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์สหรัฐไปแล้วเจ้าหน้าที่หวั่นว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกหากทีมกู้ภัยสามารถเข้าไปถึงหลายเมืองที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเมื่อการสื่อสารฟื้นกลับมาใช้การได้เต็มที่ข้อมูลล่าสุดในวันจันทร์ที่30กันยายนที่ผ่านมายอดผู้สูญหายยังคงอยู่ที่ราว600คน
แต่เจ้าหน้าที่หวั่นว่าอาจเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินอยู่แม้นเฮอริเคนผ่านมาแล้ว6วันและยังไม่มีรายงานพบผู้ที่มีรายชื่อว่าสูญหายเลยจนถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่6หลังเฮลีนถล่มบ้านเรือนและธุรกิจกว่า 1,400,000 หลังยังคงไฟดับอยู่ส่วนรายงานล่าสุดจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งได้รับผลกระทบหนักมากถนนปิดมากถึง300สายและผู้ประสบภัยขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า 7,000 คนถนนที่พังเสียหายใช้การไม่ได้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้เฮลีนถล่มสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่26กันยายนขณะเป็นเฮอริเคนระดับ4ทำให้เกิดฝนตกหนักมากเกิดน้ำท่วมอย่างหนักถึงขั้นหายนะในตัวเมืองและย่านชุมชนต่างๆบ้านเรือนนับไม่ถ้วนจมบาดาลใน6รัฐทางใต้ของสหรัฐคือฟลอริดาจอร์เจียวอร์จิเนียเทนเนสซีและนอร์ธและเซาท์แคโรไลนาประชาชนติดในพื้นที่น้ำท่วมจำนวนมากไต้หวันเสียชีวิต3คนบาดเจ็บกว่า100คนสาเหตุจากไต้ฝุ่นกระท้อนแม้นยังไปไม่ถึงคาดจ่อถล่มเช้านี้ทำไต้หวันปิดเกาะเป็นอัมพาตเป็นวันที่3ไต้หวันระทึกรอรับไต้ฝุ่นกระท้อนแรงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนระดับ3จ่อถล่มเช้าวันนี้3ตุลาคมปิดเกาะรับมือเป็นวันที่3เว็บข่าว Independent รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนจากสภาพอากาศเลวร้ายในไต้หวันอันเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นกระท้อนแม้ยังไปไม่ถึงไต้หวันส่วน ABC News รายงานอ้างสำนักตอบโต้ฉุกเฉินของไต้หวันว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า100คนแล้วในพื้นที่ทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันและมีผู้สูญหาย2คนประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มด้านรัฐบาลไต้หวันเตือนประชาชนล่าสุดในวันนี้ว่ากระท้อนอาจสร้างความเสียหายหนักถึงระดับหายนะภัยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เตือนเกิดคลื่นพายุรุนแรงซัดฝั่งหรือสตอมเซิร์ชน้ำท่วมหนักและดินโคลนถล่มทั้งนี้กระท้อนส่งอิทธิพลแม้ยังมาไม่ถึงไต้หวันแต่ทำให้เกิดฝนตกหนักในไต้หวันมานาน5วันแล้ววัดปริมาณฝนสูงสุดได้150เซนติเมตรไต้หวันได้ปิดเกาะรับกระท้อนเป็นวันที่3ในวันนี้ตั้งแต่วันอังคาร1ตุลาคมโรงเรียนได้ปิดและบริษัทธุรกิจปิดเป็นวันที่3เที่ยวบินภายในยกเลิกทั้งหมดมานาน2วันแล้วและเที่ยวบินระหว่างเกาะไต้หวันกับประเทศอื่นๆอีกจำนวนมากเมืองเกาสงเมืองท่าใหญ่และเมืองใหญ่อันดับ3ของไต้หวันซึ่งเป็นจุดที่คาดว่ากระท้อนจะขึ้นฝั่งมีประชากร 2,400,000 คนเป็นอัมพาตนาน3วันแล้วร้านค้าภัตตาคารต่างๆปิดหมดในเมืองนี้ประชาชนต่างเลี่ยงไปตลาดและพื้นที่ริมฝั่งเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านด้านสำนักสภาพอากาศกลางไต้หวันหรือ CWA รายงานตำแหน่งกระท้อนล่าสุดเช้านี้3ตุลาคมอยู่ห่างจากเมืองเกาสงเพียง50กิโลเมตรเท่านั้นแต่พายุเคลื่อนตัวช้ามากด้วยความเร็วเพียง4กิโลเมตรต่อชั่วโมง CWA คาดว่ากระท้อนจะพัดขึ้นฝั่งในเช้าวันนี้บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะไต้หวันด้วยความเร็วลมสูงสุด173กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะอ่อนกำลังลงหลังจากพัดเข้าไต้หวันแล้ว